สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับพาคุณผู้ชมมาทดสอบทดลองขับกับรถยนต์กระบะ All New Mitsubishi Triton Athlete ครับต้องบอกว่าหลังจากที่ได้ฟังราคาแล้วนะครับมันน่าทดสอบทดลองขับจริงๆเพราะว่านี่เป็นกระบะ4ประตูตัวท็อปนะครับที่ต้องยอมรับว่ามาพร้อมกับออปชันฟังก์ชันต่างๆที่ใส่เข้ามาครบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบอดี้เรื่องของการดีไซน์เรื่องของวัสดุที่ใช้รวมไปถึงนะครับในเรื่องของสมรรถนะของเครื่องยนต์แล้วก็ระบบขับเคลื่อนต่างๆนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะมีโอกาสได้ลองขับเจ้า Triton Athlete คันนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปในเส้นทางที่บอกวันนี้สวยมากนะครับเดินทางจากเชียงใหม่นะครับขึ้นเขาต้องบอกว่าหาทางตรงแทบไม่เจอเลยนะเขาบอกว่าเส้นทางนี้จัดมาให้เพื่อ Triton Athlete โดยเฉพาะครับเราจะพารถคันนี้ไปทดสอบสมรรถนะกันครับทั้งเรื่องของการขับขี่ความสนุกแล้วก็ความสะดวกสบายต่างๆถ้าพร้อมแล้วเดินทางไปด้วยกันครับลองกับ Mitsubishi Triton Athlete วันนี้อย่างแรกก่อนนะผมว่ารถเนี่ยมีกำลังนะ204แรงม้าแต่ว่าเป็นกำลังที่แบบมาแบบเรื่อยๆสมูทมาเนียนๆนะครับไม่กระโชกโคกฮากแต่สิ่งที่ดีมากเลยคือไอ้ตัวเมกะเฟรมเนี่ยพอมันทำงานร่วมกับเครื่องยนต์อย่างที่ผมบอกทำงานร่วมกับช่วงล่างเฮ้ยนุ่มนวลใช้ได้นะครับไม่กระเด้งไม่กระเทือนถือว่าห้องโดยสารเนี่ยทำได้ดีเลยกับการเป็นรถกระบะแบบ4ประตูที่ต้องคำนึงถึงผู้โดยสารด้วยอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของโหมดในการขับ All Wheel Control 4H เนี่ยผมบอกเลยนะว่าขับขึ้นเขาขับในทางโค้งคดเคี้ยวเยอะๆสบายนะสบายเลยหลายคนอาจจะมีคำถามเหมือนผมแต่ผมค้นพบแล้วและเดี๋ยวจะบอกให้เอ๊ะทำไมมาขนาดนี้แล้ว Mitsubishi ไม่ใส่ Paddle Shift คือผมคิดว่า2 อย่างครับ 1. การใส่ Paddle Shift เข้าไปอ่ะมันก็เป็นการเพิ่มคอสเพิ่มต้นทุนเพราะนั้นพอเพิ่มคอสหรือเพิ่มต้นทุนปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าราคามันก็จะต้องขยับขึ้นไปอีกอย่างที่2ด้วยความที่เป็นรถต้องบอกว่าอารมณ์แบบสปอร์ตขับสนุกการใช้เกียร์ชิฟที่คันเกียร์เนี่ยเพียงพออยู่แล้วแล้วผมขับมานะก็สนุกอ่ะนะมีชิปอัพชิปดาวโอ้สนุกมากนะครับเพราะนั้นอาจจะไม่ได้จำเป็นสำหรับตัว Paddle Shift นะคือบางคนบอกเฮ้ยแล้วคือเขาใส่ได้อ่ะผมเชื่อว่าเขาใส่เขาก็ใส่ได้แต่ราคามันก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีกแหละนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของระบบเบรกถือว่าทำงานดีนะแต่ผมอะเวลาขับขึ้นเขาลงเขาเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ว่าอย่าแตะเบรกแช่อาการที่เขาเรียกเลียเบรกแช่เบรกไว้นานๆเนี่ยความร้อนมันจะสะสมเบรกมันจะเฟดหรือที่เรียกว่าเบรกแตกอะในเมื่อมีชิปอัพนะครับชิปดาวมีตัวทริปโทนิกตัวนี้ให้ใช้เกียร์สเตปโทนิกตัวนี้ให้ใช้ก็ใช้มันซะหน่อยนะฮะดูรอบเครื่องเอามีโอกาสอยากขับรถสนุกมาทางนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทางมาเชียงดาวทางนี้ต้องบอกว่าใจเย็นนิดนึงเวลาเพราะมันเป็น2เลนสวนเวลาเจอรถบรรทุกหรือรถติดยาวๆเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปแซงดูจังหวะจะโคนดีๆนะครับส่วนผมวันนี้ต้องบอกว่าขับสนุกมากแต่ที่ได้แน่ๆแล้วก็รับรู้ได้นะครับ Beast Mode นะครับการออกแบบได้นะตัว Mega Frame นะครับตัวเครื่องยนต์ Hyper Power นะครับตัวระบบช่วงล่างตัวโหมดการขับขี่ใช่มั้ย Mitsubishi Touch ความนุ่มความสะดวกสบายแล้วก็ระบบการทำงานของระบบความปลอดภัยต่างๆผมถือว่าเป็น7จุดขายหลักที่ทาง Mitsubishi เขาตั้งเอาไว้แล้วพอมาได้ลองขับวันนี้ยิ่งยืนยันได้ว่าสมควรแล้วครับที่เจ้า All New Mitsubishi Triton Athlete คันนี้เป็นตัวท็อปเป็นตัวธงของจักร Mitsubishi Motor ประเทศไทยครับหลังจากทดลองขับกันนะครับต้องบอกว่ากลายเป็นว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดนะครับคือเรื่องของความสะดวกสบายของห้องโดยสาร
นะครับความนุ่มความเงียบนะครับจัดว่าเป็นรถกระบะ4ประตูที่ผู้โดยสารข้างหลังเนี่ยนั่งสบายมากๆนะครับเอาเป็นว่าเรื่องของสมรรถนะแล้วแต่คนชอบแต่ว่าเรื่องความสะดวกสบายเรื่องความนุ่มนวลเนี่ยอยากให้ไปลองจริงๆนะครับเพราะนั้นใครที่สนใจนะครับไปที่ผู้จำหน่าย Mitsubishi ทั่วประเทศครับพร้อมกับรับข้อเสนอเงื่อนไขดีๆที่รอคุณอยู่แล้วนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ